ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวนะในคลิปนี้เป็นการนำเสนอตอน10ข้อของคนปีกุลต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับนะก็ในปีฉลู2564นี้ก็เป็นปีถ้าแปลเป็นภาษาตามภาษาหมอดูก็คือว่าฉลูก็แปลว่าวัววัวนะปีนี้เป็นปีซิงทิวนะซิงแปลว่าธาตุทองนะทิวก็คือตัวของฉลูนั่นเองก็โดยภาพรวมก็แปลว่าปีที่เป็นวัวนะมีเขาเป็นเหล็กนะครับนะที่ไล่ขิดชาวบ้านชาวช่องผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนนะทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับก็ยังเป็นปีที่เหน็ดเหนื่อยน่ากลัวนะเป็นปีที่เรียกว่าที่จะฝ่าฟันนะแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวเจอแต่ปีชวดปีที่แล้วนะครับปีแกจื้อนะหนูธาตุทองช่วงนี้คำว่าทองเนี่ยกลายเป็นว่าทองเป็นพิษซะแล้วนะครับนะก็เรียกว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวจากที่ไม่มีปัญหาก็กลายเป็นมีปัญหาทั้งสิ้นทั้งปวงเลยเรียกว่าข้าวยากหมากแพงเจ็บปวดไปตามๆกันนะครับนะก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นชื่อคลิปตอน10ข้อนะของคนปีกุลต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะแต่ก่อนจะไปอธิบาย10ข้อนั้นนะครับซึ่งมีข้อเด่นๆต่างๆเหล่านี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับซินแสอูก็เป็นผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะปกติก็จะให้การพยากรณ์ดวงชะตาด้วยโหราศาสตร์ดวงจีนเป็นระยะเวลามาร่วม20ปีเศษนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านอยากจะทราบเรื่องราวของท่านนะในอีกมิติหนึ่งของวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะและรวมไปจนถึงการหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยให้กับบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านที่จะมีดวงชะตามีโชคมีลาภร่ำรวยจับอะไรก็เฮงเฮงมีโชคมีลาภไปตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนะมีอยู่วิชาเดียวในโลกนี้ก็คือวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวนะซึ่งซินแสอูก็เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องนี้นอกจากนี้หากท่านประสงค์อยากจะปรับปรุงโครงสร้างนะครับบ้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมนะปรับปรุงพลังฮวงจุ้ยรับกับกระแสของดาวเหินดาวยุค9ดาวธาตุไฟนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์089-340-3857นะครับ ID ไลน์ของซินแสอูก็ wu.master.masingaporeter นะอูจุดมาสเตอร์อูก็แปลว่ามีอันนี้จำง่ายๆนะครับนะทีนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหานะครับนะว่า10ข้อของคนปีกุลต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างข้อที่1นะครับนะก็ตัวของท่านเนี่ยนะจดจำเอาไว้เลยว่าท่านที่เกิดปีกุลนั้นนะต้องจดจำเอาไว้เลยว่าตัวของท่านที่เกิดมาในปีพ.ศ.ที่เป็นปีกุลนั้นมีธาตุประจำตัวเกิดตลอดทั้งชีวิตเลยเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นธาตุน้ำที่อยู่ในลำคลองใหญ่ที่ไหลลึกไหลเชี่ยวเป็นพลังหยางพลังหยางก็คือเป็นพลังบวกนั่นเองนะครับนะเปรียบได้กับเป็นน้ำในลำคลองใหญ่เช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำยมแม่น้ำวังแม่น้ำน่านนะปิงวังยมน่านและหรือแม่น้ำเจ้าพระยาก็ว่าได้นะครับก็ไม่ผิดนะครับนะที่มีปริมาณน้ำที่หลากหลายมากมายมีปริมาณน้ำที่ว่าไหลหลากไหลเชี่ยวไหลกลากเลยทีเดียวนะครับนะเวลาน้ำขึ้นเหล่านี้ก็มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์ทั้งให้คุณและให้โทษกับผู้คนรอบข้างได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคนที่เกิดปีกุลนะเกิดปีพ.ศ.ที่เป็นปีกุลนะมีพลังแฝงนะราศีแฝงก็คือมีพลังของน้ำยิ้มนะครับกับไม้กะนั่นเองนะส่วนคำว่าน้ำยิ้มกับไม้กะก็เป็นคำศัพท์ของหมอดูซินแสดวงจีนนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับนะก็ท่านที่เกิดปีกุลจัดอยู่ในกลุ่มของดาวพวกนักษัตริย์ที่เรียกว่ามีดาว4พาหะนะก็ภาษาหมอดูเขาเรียกว่า
สี่เอี้ยแบ้นะสี่เอี้ยแบ้เอี้ยแบ้ก็คือดาวพฤหัสนะที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่งนะการเปลี่ยนงานนะการท้ายย้ายที่อยู่นะอาศัยนะครับการเปลี่ยนเจ้าของการเปลี่ยนอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการท้าทายของคนปีนักกษัตริย์ที่เกิดปีกุลนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าคนปีกุลน่ะนะชอบย้ายที่อยู่ชอบย้ายที่ทำงานนะครับนะแล้วก็ชอบโคจรไปในที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวการร่าเริงการสันทนาการทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะข้อที่3ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีกุลคนที่เกิดปีกุลมีนิสัยเหมือนเป็นคุณหนูนะที่ดูแล้วเหมือนกับว่าไร้เดียงสามีอารมณ์ที่โรแมนติกใจกว้างซื่อตรงนะใช้จ่ายมือเติบมักเสียเปรียบคนอื่นเป็นน้ำที่ให้เรือใหญ่เรือน้อยวิ่งผ่านไปมาได้อาศัยนะคนเกิดปีกุลมองโลกในแง่ดีเป็นคนดีมีน้ำใจมักถูกหลอกลวงง่ายได้เพราะฉะนั้นคนปีกุลก็ควรจะไม่ควรจะเป็นคนโลภนะถ้าโลภแล้วจะเจ็บตัวนะนอกจากนี้คนปีกุลจิตใจเป็นคนเข้มแข็งดีแต่ว่ามุทะลุกล้าลองสิ่งใหม่ๆมีความสุขกับการดื่มกับการอาหารการกินนะและการท่องเที่ยวจึงถูกกับอาชีพที่เรียกว่าอาชีพการท่องเที่ยวเป็นมกุฏเทศอะไรประมาณเนี้ยนะอย่างดียิ่งเลยทีเดียวนะครับข้อที่4นะครับนะข้อที่4นี้ก็จะบอกว่าการพยากรณ์อันเนี้ยนะครับนะก็เป็นข้อมูลเฉพาะของคนที่เกิดปีนักกษัตริย์ปีกุลนะไม่ได้มีเดือนเกิดไม่มีฐานข้อมูลเดือนเกิดไม่มีฐานข้อมูลของวันที่เกิดแล้วก็ไม่มีเรื่องราวของว่ายามเกิดกี่โมงนะครับนะก็เพราะว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบโดยภาพรวมของคนที่เกิดปีกุลเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์อยากจะทราบความลับดวงชะตาของท่านอย่าง 100% นะครับก็ท่านก็กรุณาติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์089-340-3857นะครับนะท่านก็จะทราบว่าเดือนที่ท่านเกิดน่ะให้ความลับเรื่องราวอะไรบ้างวันที่ที่ท่านเกิดให้ความลับเรื่องราวอะไรบ้างและเวลาที่ท่านเกิดด้วยนะการพยากรณ์ปกติเราจะพยากรณ์เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นการพยากรณ์เรียกว่า 100% นะเปรียบเป็นเก้าอี้4ขาเก้าอี้4ขาก็มีปีพ.ศ.เกิดเดือนที่ท่านเกิดวันที่ท่านเกิดและเวลาที่ท่านเกิดเก้าอี้แต่ละขาก็มีมูลค่า 25% 4ขาก็คือ 100% นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการพยากรณ์แบบโดยภาพรวมเท่านั้นเองนะถ้าอยากได้ลึกๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะก็รบกวนโทรมานะเป็นการดูดวงเฉพาะส่วนตัวการดูดวงส่วนตัวนั้นมีค่าครูนะครับและช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นค่าครูถูกแสนถูกด้วยนะในราคาเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับข้อที่5นะครับนะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์365วันเริ่มตั้งแต่วันที่3เดือนกุมภาพันธ์2564นะครับไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565รวมเป็นระยะเวลา365วันนั่นเองนะครับนะข้อที่6นะท่านที่เกิดปีกุลปีที่สมพงกับท่านที่เกิดปีกุลก็คือปีขานปีเถาะและปีมะแมนะส่วนเดือนที่สมพงกับท่านได้แก่เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคมข้อที่7ท่านที่เกิดปีกุลจะชงนะและควรจะแก้ปีชงทุกปีที่เป็นปี4นักษัตริย์นะที่เป็นดาวพาหะนะดาวพาหะที่เรียกว่าดาวเอี้ยแบ้นะพาหะก็คือดาวเอี้ยแบ้นั่นเองนะ4นักษัตริย์ดาวพาหะเอี้ยแบ้นะเอี้ยแบ้เป็นภาษาของหมอดูซินแสนั่นเองนะ4นักษัตริย์เอี้ยแบ้ได้แก่ปีขานนะปีมะเสงปีวอกและปีกุลนะปีกุลก็คือปีเกิดของท่านเองนะเพราะท่านอยู่ในหมวดของ4นักษัตริย์นั่นเองนะส่วนเดือนที่แย่ๆมาขัดโชคมาขัดลาภนะนำปัญหาอุปสรรคมายัดเยียดให้กับท่านนะได้แก่เดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคมและก็เดือนพฤศจิกายนนะข้อที่8ท่านที่เกิดปีกุลในปีพ.ศ. 2564ซึ่งเป็นปีฉลูเนี่ย
มีดาวเจ้ากลัวนะมีดาวเจ้ากลัวเป็นดาวขุนนางหรือดาวข้าราชการหรือโดนพิษภัยของกฎหมายมารุมเล่นงานได้นะเพราะฉะนั้นท่านที่ขับรถขับลานะขอให้ระวังอย่าไปฝ่าฝืนฝ่าไฟแดงนะมีเท่านั้นท่านอาจจะต้องโดนตำรวจจราจรปรับนะออกใบสั่งนะและหรือโดนถ่ายรูปตามสี่แยกไฟเขียวไฟแดงต่างๆแน่นะและหรือบางท่านประกอบธุรกิจการค้าอาจจะโดนปรับภาษีรายได้ส่วนตัวส่วนบุคคลเนี่ยนะย้อนหลังก็เป็นไปได้นะเพราะดาวเจียกลัวทำงานที่เรียกว่าเป็นพิษกับท่านอยู่นะหรืออาจจะท่านที่มีภาระหนี้สินก็อาจจะหงุดหงิดใจนะมีคนทวงถามหนี้สินอะไรต่างๆเนี่ยโดนฟ้องร้องเจรจาให้ไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆนะก็ขอให้ท่านหาทางเข้าไปแก้ไขรับมือเจรจาแต่เนิ่นๆอย่าให้เรื่องบานปลายใหญ่โตส่วนท่านที่มีกำลังทรัพย์ดีมากมายนะครับระวังอย่าไปโดนคนอื่นโกงนะอย่าไปโดนคนอื่นหลอกนะแล้วก็อย่าเรียกว่าอย่าโลภมากด้วยนะครับนะท่านจะเพียงพร้ำเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุนะครับข้อที่9นะครับท่านที่เกิดในปีกุลถือว่าในปีฉลู2564ยังคงยัดเยียดปัญหาต่อเนื่องมากับต่อเนื่องมาเลยทีเดียวนะครับนะท่านที่เกิดปีกุลในปีพ.ศ.2562ก็เป็นปีกุลด้วยเช่นกันนะก็เป็นถือว่าเป็นการชงในปีนั้นนะเรียกว่าเป็นการชง 75% นะแล้วก็ยังส่งผลมุทะลุดุลแล้วก็ดูเดือดมาถึงจนถึงตอนปีพ.ศ.2564ซึ่งเป็นปีฉุดเหลือแล้วด้วยนะแม้ว่าจะผ่านมา2ปีแล้วก็ตามนะในปีนี้ยังมีดาวร้ายนะอาจทำให้ท่านต้องพลัดพรากเสียของรักนะเช่นของหายโทรศัพท์มือถือหายวางไปโดยที่ว่าลืมไปแล้วว่าวางไว้ที่ไหนนะหรือโดนขโมยโดนกรีดกระเป๋านะต่างๆเหล่านี้นะเนื่องจากว่าในปีนี้ยังมีดาวประตูผีนะดาวประตูผีก็จะมาก่อกวนสร้างความวุ่นวายท่านจึงไม่ควรไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนะไม่ว่าจะเป็นตามบ้านหรือตามโรงพยาบาลก็ดีนะทุกๆครั้งนะครับอย่าได้ไปเยี่ยมคนไข้แล้วก็ไปนั่งอยู่บนเตียงของคนไข้เด็ดขาดเลยอันนี้เป็นข้อห้ามนะครับไม่ว่าปีอะไรก็ตามแต่ห้ามไป อุตรินะนั่งตีสนิทตีซีกับคนไข้อยู่บนเตียงห้ามนั่งเด็ดขาดเลยนะครับนะแล้วก็ห้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อห้ามที่สำคัญมากนะคนจีนถือที่สุดเลยคือห้ามไปยืนอยู่ที่ปลายเท้าของคนไข้ที่เจ็บป่วยนอนอยู่บนเตียงตามโรงพยาบาลหรือนอนติดเตียงตามบ้านนะครับห้ามไปยืนปลายเท้าอย่างเด็ดขาดนะครับนะต่อจนในปีนี้ห้ามไปส่งศพด้วยนะห้ามไปก้มมองดูหน้าศพนะครับนะไม่ควรทานของในงานศพถ้าท่านจำเป็นต้องไปคารวะในงานศพจริงๆนะครับก็ซินแสอูก็ได้แต่แนะนำให้ท่านซื้อน้ำนะท่านเผื่ออาจจะท่านหิวน้ำหรือว่าท่านอยากจะดื่มน้ำกับเขาบ้างนะครับซื้อน้ำที่เครื่องดื่มที่ท่านชอบนะซื้อขนมนมเนยซื้อสแน็คต่างๆท่านจะได้กินนะกินไปคุยไปนะก็ยังดีไม่เพราะว่าคนเกิดปีกุลอ่ะปีนี้มีดาวประตูผีจึงไม่ควรจะไปเยี่ยมไม่ควรจะไปทานของที่อยู่ในงานศพอย่างเด็ดขาดนะครับข้อที่10ข้อแนะนำและข้อชี้แนะท่านควรที่จะสละเวลาไปไหว้องค์เทพนะเทพที่เป็นฝ่ายบู๊นะเทพที่เป็นฝ่ายบู๊ก็คือเทพที่ถืออาวุธสัตราอาวุธต่างๆได้แก่องค์เทพตัวเหล่าเอียนะที่คนไทยเราเรียกว่าเจ้าพ่อเสือนะครับนะองค์เทพนะครับนะนอกจากเทพตัวเหล่าเอียเจ้าพ่อกวนอูนะทรงปางบู๊ที่ถือง้าวพระจันทร์นะครับนะไหว้เทพสามตานะครับไหว้เทพนาจาหรือเทพเฮงเจียนะครับเทพเหล่านี้ก็เป็นฝ่ายบู๊นะครับมีฤทธิ์มีเดชนะครับมีล้อห่วงกายสิทธิ์นะครับนะมีล้อห่วงไฟต่างๆเหล่านี้ก็สามารถปัดเป่าสะเดาะเคราะห์ให้กับท่านได้นะแล้วก็สาระสำคัญเทพเหล่านี้ก็จะมีวิชาปราบมารโดยเฉพาะด้วยปราบมาร
ปราบปีศาจนะขจัดเสนียดให้กับท่านได้นะในปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านที่เกิดปีกุลนะไปกราบไปไหว้ตามศาลเจ้าจีนที่มีองค์เทพเหล่านี้นะไปไหว้อย่างน้อยๆในปีนี้ไหว้สัก3ครั้งนะหรือ4ครั้งได้ยิ่งดีนะ 3-4 ครั้งตัวของท่านนั้นก็จะสะอาดนะครับทำอะไรก็จะราบรื่นนะครับนะก็นี่ก็เป็นการพยากรณ์อย่างคร่าวๆของ10ข้อของคนปีกุลต้องเจอแน่ๆในปีกุลในปีฉลู2564นี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็สินแสอุก็จะนำเสนอคลิปต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของประเพณีจีนซึ่งเป็นเนื้อหาสาระมีประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปขอให้ทุกๆท่านเฮงๆร่ำรวยนะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องราวของโรคติดต่อโรคปอดนะครับที่เรียกว่าโรคโควิด-19 ด้วยนะครับก็กราบสวัสดีครับเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ